ฝนมันก็สวยดีมันเห็นดาวชัดดีแต่ว่าหนูต้องหมอกกบล่างนี่แหละประมาณบอกว่าหนูเหนื่อยอย่างดาวน้อยนะสวยเลยโอ้ยแต่ก็คงจะเหมือนกับที่เขาบอกละมั้งที่เขาบอกว่าเวลาที่เราท้อใจเสียใจหรือทุกข์ใจโอ้มาแล้วดาวเต็มเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาที่เราเสียใจเศร้าใจท้อใจอะไรก็ตามนะให้เราอะมองที่ท้องฟ้าแล้วก็มาอินฟ้าหรือว่าอินใจกับท้องฟ้าได้ไหมAnd striptease, hooray! น่าจะได้เห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในด้านการร้องเพลงจากคนที่ร้องเพลงไม่เป็นในวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นมากๆจากคอนเสิร์ตแรกอิงฟ้ามหาชนแล้วก็มาอิงฟ้ามหาชน2เราก็ได้เห็นทั้งออร่าที่มากขึ้นเมื่อกี้ได้เห็นผลงานของพวกเราในด้านการละครไปแล้วนี่โยงเข้าสู่ผลงานหน่อยดีกว่าให้เราได้ฝากผลงานว่าปีนี้มีอะไรอัปเดตบ้างได้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่ากำลังถ่ายทำมนรักลูกทุ่ง2567อยู่นะคะรับบทเป็นทองกวาวนะคะจริงๆต้องขอบคุณบอสมากๆเลยที่ให้โอกาสนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผลักดันเราไปในเส้นทางสู่ความฝันที่เราอยากไปจริงๆนะคะถ้าไม่มีบอสก็คงไม่มีชาร์ลอตที่เป็นทองกวาวในเวอร์ชันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูให้ชาร์ลอตได้รับบทเป็นทองกวาวด้วยนะคะจริงๆนอกจากละครก็ยังมีงานเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยนะคะเพลงประกอบละครที่หนูน่าจะเคยสปอยไปแล้วบ้างแหละในไลฟ์ลองร้องสักฮุกนึงไหมเผื่อให้คนในนี้ได้ฟังเป็นที่แรกมีใครร้องได้บ้างไหมแต่อย่ามาเก็บลิขสิทธิ์คอนเสิร์ตพี่นะไม่มีก็จะรักแต่เธอคิดถึงแต่เธอทุกวันหมดทั้งใจฉันต้องการแค่เพียงเธอจะรักแต่เธอรักเธอหมดใจรู้ไหมค
คือตลอดไปคือเธอคนเดียวอย่างที่บอกว่าอันนี้แค่นั้นจริงศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาร์ลอตต์ในด้านของผลงานการละครด้วยแล้วก็ของพี่ฟ้าไหนๆก็พูดถึงในเรื่องของพาร์ทการละครแล้วก็ฝากละครที่กำลังจะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะมีโครงสร้างขึ้นมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้รู้สึกว่าทางผู้ใหญ่ก็มาด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะขอบคุณค่ะก็รู้ว่าชอบหรอคะพูดก่อนไหมผู้ใหญ่มาโอเคไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าไหนคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยละครก็น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้านะคะรวมถึงพาร์ทของภาพยนตร์ก็คงจะได้เห็นกันในปีหน้าเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะรู้สึกว่าอิงหลอดในปีที่แล้วกับปีนี้เรามีการเจริญเติบโตใช่ว่าคำนี้เลยเหมือนต้นไม้เลยค่ะเจริญเติบโตไปในทิศทางที่เราสองคนต่างก็มีความฝันในด้านของการ อยากจะแสดงละครแสดงภาพยนตร์นะคะอย่างที่น้องบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเราก็คือป้าป้าหรือว่าบอสนวัตนั่นเองนะคะที่ช่วยผลักดันให้เราทำความฝันของพี่ฟ้านี่คือทางด้านของการเป็นร้องเพลงนะคะแล้วก็ละครหรือว่านางงามก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะคอมพีทณตอนนี้ก็สามารถเรียกพวกเราได้ว่าดาราสาวเต็มตัวได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบเป็นดาราสาวแล้วนะอ่ะมาดอกไม้เข้าซีนไม่ว่าผิดจังหวะจริงๆจะให้ตั้งแต่ร้องเพลงเมื่อกี้แต่หาจังหวะไม่ได้ก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวที่พี่ฟ้าชอบ25ดอกนะคะก็5บวก2รวมกันเป็น7เป็น lucky number ค่ะ oh, okay. ก็เป็นเลขของความโชคดีก็ขอให้ต่อจากนี้ไปมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้พี่ฟ้าโชคดีในทุกๆเรื่องต่อจากนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวขอทีมงานมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันสลับกันไปสลับกันมาขอบคุณค่ะว่าแล้วทำไมทานตะวันขาดตลาดดอกทานตะวันรู้อยู่แล้วว่าเราชอบดอกทานตะวันนะคะก็ขอให้ขอใช้โอกาสณตรงนี้อวยพรขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่มีความฝันที่อยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้สตรองเข้มแข็งแล้วก็เติบโตมาเป็นดาราสาวที่ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่ก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เข้มแข็งแล้วก็รักษาความสดใสของพวกเราแบบนี้ไว้ตลอดไปขอบคุณมากค่ะและไหนๆก็ไหนเลยเหรอมันชัดมากเลยอ่ะใช้ลิปเบอร์อะไรอ่ะบอกว่าที่ลิปติดทนขนาดนี้เนี่ยขนาดร้องไปหลายเพลงแล้วเนี่ยเพราะว่านี่เลยนะคะ For You Too ค่ะอ้าวสีอะไรล่ะอันนี้ง่ายๆสี07ใช้ได้เลยนี่ก็ใช้มา07ปังมากพิงมูดนะของอะไรอ่ะนี่พี่กระทาขึ้นมาเหมือนกันแล้วทำไมผิวไบรท์ขึ้นหนูที่บอกว่ามันจับกันก็ไม่ได้จับกันง่ายที่บอกว่าโดนทิ้งแล้วสาบไปทำผิวมานี่ทำไมผิวดีขึ้นนี่พี่จะบอกว่าใช้จริงๆมันเป็นหัวเชื้อวิซีไฮยาซิตราอ่ะใหม่ซิตราหัวเชื้อวิซีไฮยาใช้ดีมากๆเพราะว่าแล้วนี่นะถ้าใช้ต่อเนื่องนะเช้าเย็นหลังจากที่เราอาบน้ำทุกครั้งนะผิวมันจะไวอันนี้ผิวไวอยู่แล้วนะถ้าได้อันนี้เข้าไปช่วยนะไวหนักกว่าเดิมรับขอเสียบปกมือให้ซิตรากับโฟยูทูหน่อยได้ไหมคะเบื้องหลังความสวยของพี่ฟ้าและน้องในวันนี้นะคะดีมากๆนะคะอย่าลืมไปหาใช้กันกลัวจะหนักกลัวจะหนักมันหนักแหละโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเติมสวยกันแล้วก็มาอีกทีนึงขอไปเติมสวยก่อนดีกว่าเนาะพี่จะไปเติมผิวสักหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะได้รูปยังทีม
มไว้เลยเหรอรอดูWow, this is so sweet with the addition of fan cameras, like the two basically point of views and how it can like split into like watching and far watching Charlotte. Perfection! It is like a double perfection on top of perfection of a perfect perfection, you know, like I don't have words, I guess. But wow. This concert was cheeky, it was naughty, it was cute, it was fun, it was playful, it was serious as well. Like the performance of Charlotte, the singing of Engfa. Like you don't have anything to say after watching it, right? And the change of costumes, like when they undid the black-ish stuff from them and then they were wearing the wedding-like white. Bliss, I guess. Alright guys, that's it. How did you like and enjoy this performance? What do you say about the two point of views of the cameras? Let me know in the comment section below. Please don't forget to support as well the original channel. Link in the description box below. And for now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. Stay awesome as you already are. And for now, bye bye.